ที่ทำนอกฤดูกาลได้มะนาวเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะมันจะราคาดีอันนี้เรารู้อยู่แล้วไปดูวิธีการทำลำไยให้ออกนอกฤดูค่ะที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนะคะป้าพุทธหรือว่าป้าพุทธสิริเอี่ยมแย้มอยู่ที่ตำบลตอรังอำเภอหนองสโหนอำเภอสามงามมีลำไยอยู่16ไร่ปลูกมา10กว่าปีค่ะป้าพุทธบอกว่าแกใช้พันธุ์ที่ชื่อว่าพวงทองคือมันเมล็ดเล็กเนื้อเยอะหวานกรอบเนื้อแห้งไม่ฉ่ำน้ำแล้วก็เปลือกเนี่ย อาจจะหนากว่าพันธุ์อื่นๆนะคะแต่ว่าหวานเนี่ยไม่แพ้พันธุ์ไหนเลยกินได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็แกปลูกได้มาตรฐาน GAP ด้วยนะคะแล้วก็มาตรฐานที่เรียกว่ามันปลอดภัยอะเนาะป้าพุทธแกก็ทำน้ำหมักเองอะไรเองค่ะทีนี้สิ่งที่แกทำได้ก็คือมันออกนอกฤดูแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้ามารับถึงสวนส่งไปนู่นค่ะจีนเวียดนามไปตลาดต่างประเทศทั้งนั้นเลยในไทยก็มีนะคะไปสี่มุมเมืองแกขายออนไลน์ด้วยนะคะเอาไปทำเป็นข้าวเหนียวเปียกลำไยอย่างเงี้ยค่ะขายส่งออนไลน์ได้หมดเลยนะคะซึ่งป้าพุทธแกก็บอกว่าใครอยากจะได้ลำไยของแกนะแกเปิดขายค่ะมาตรฐาน GAP นะใครสนใจนะคะโทรไปได้เลย086นี่เทียบเหรียญให้เห็นเลยใหญ่ๆเทียบเหรียญบาทให้เห็นเลยว่าลูกคงจะใหญ่จริงเม็ดเล็กเนื้อเยอะเนื้อหนาค่ะ0862031949ป้าพุทธลำไยตอรังคุณรัชนีดูดิทำดีนะดกมากเลยอ่ะค่ะราคาของแก 30-40 บาทเท่านั้นเองพี่กำพูโทรไปสั่งซื้อออนไลน์ได้ครับอืมนี่ก็ยังเป็นโอกาสนะใช่ค่ะผมทราบมาบางทีชาวสวนน่ะเขาก็บางช่วงบางเวลาลำไยมันราคาตกใช่ไหมค่ะเขาก็โค่นทิ้งไปก็มีนะเยอะแต่ผมว่าใครที่รักษาสวนลำไยเอาไว้บ้างนะมันจะได้ราคาน่ะอย่าไปโค่นทิ้งหมดน่ะจ้ะมีเสียงไหมไม่มีค่ะครับผมแกขาย 30-40 ต่อกิโลนะคะก็ได้ราคานะได้อยู่เพราะบางปีเนี่ยเห็นบอกว่าแทบไม่อยากจะเก็บกันเลยอ่ะไม่คุ้มแล้วของแกก็ดกมากด้วยดูสิครับท่านผู้ชมฮะ